โยโฮมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วและนี่คือช่องคอโคสาธิตอันซีนนะครับของจังหวัดสุรินทร์หลายคนยังคงไม่เคยมานะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมาครับหลังจากที่ดูคลิปนี้นะฮะตอนนี้อยู่กับดีเจคิเชนช้างด้วยยังไงมาหรือเปล่าโอ้โหยังไงถ้าเกิดมานี่ยังไงลำบากไหมพี่ลำบากลำบากมากนะฮะแต่ก็สู้ครับผมนี่นะฮะใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่านะต้องมาสัมผัสครับแต่ว่าขอบอกทางที่มานะฮะระเบิดเยอะมากนะระเบิดเยอะนะครับผมต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะนำทางมาครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูบรรยากาศวิวนะฮะรอบๆครับนี่คือถ้าเดินลงมานะฮะนี่จะเป็นหน้าผาเลยนะครับผมหน้าผาเลยนะผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับหน้าผาเลยนะฮะนี่ฮะแล้วฝั่งนู้นนะครับเห็นภูเขาผมไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาอะไรเดี๋ยวตามมาถามพี่ๆเจ้าทหารเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะพี่ครับครับผมพี่เนี่ยเขาลูกนู้นนะฮะเขาลูกนู้นนะครับฝั่งกัมพูชาทั้งหมดครับฝั่งเขมรครับฝั่งเขมรทั้งหมดครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกภูอะไรพนมอะไรก็คือถ้าเกิดเขาขึ้นมาก็มาเจอเราเหมือนกันใช่ครับนี่ครับผมมาดูเฮียต้งครับเฮียต้งอยู่ไหนอ่ะนี่เฮียต้งแม่เดี๋ยวหน้าหนาวไหมครับจัดทริปได้ลำบากมากทริปกันดารนะสำหรับพวกเรานะที่เดินทางมาครั้งนี้นะก็มาจากทีมช่างภาพของยอดสุรินทร์นะฮะนี่ครับผมหมู่คณะของพวกเราตอนนี้กำลังจะเก็บรูปหมูนะครับผมรูปฝูงหมูบรรยากาศภาพฝูงนะครับบอกถ้าเกิดได้เบียร์เย็นๆสักลังนึงนะโอ้โหไม่อยากจะคิดสังเกตจากทรงผมนะฮะลมเย็นมากคือระยะทางที่เดินมานะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะผ่านป่าไผ่นะที่สูงท่วมหัวนะครับภูผานะก็ติดไหมครับตรงนี้ติดไหมครับแนะนำถ้าเกิดจะมาเนี่ยฮะต้องติดต่ออะไรกันยังไงไม่รู้ฮะต้องมาถามเฮียโต้งฮะเจ้าของทริปนี่แหละครับผมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาไปทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับที่นี่ว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมขอถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมาสุดยอดอันเซซุเล่